การรถจักรยานยนต์ไทยแถลงนโยบายประจำปี2023 Digitalization สร้าง Lifetime Experience ให้ลูกค้าอย่างยั่งยืนพร้อมรุกเซกเมนต์ใหม่เปิดตัว New CL Series จุด Trend Scamber ในเมืองไทยไทยฮอนด้าผู้นำวงการรถจักรยานยนต์ไทยแถลงนโยบายประจำปี2023ประกาศ3กลยุทธ์มุ่งสร้าง Lifetime Experience ให้ลูกค้าอยากยั่งยืนด้วยการเปิดเกมรุกสร้างเซกเมนต์ใหม่จุดกระแสสแคมเบอร์ในเมืองไทยด้วยการเปิดตัว New Honda CL 500และ New Honda CL 300รถ Honda สแคมเบอร์ที่จะมาสร้างเทรนด์ใหม่ของการขับขี่พร้อมกับเตรียมส่งมอบประสบการณ์ความสนุกจากการคอลแลบกับค่ายภาพยนตร์ระดับโลกประเดิมไตรมาสแรกด้วย New Honda Scoopy Mini Limited Edition และออก New Honda ADV 160 Limited Edition Inspired by Marvel Collection ลายกัปตันอเมริกาและไอรอนแมนค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับร่วมงานสวัสดีครับ Honda ครับครับผมก็เป็นเกียรติมากๆครับเพราะว่ากับงาน Honda ที่ผมร่วมงานมาตั้งแต่ผมทำงานครั้งแรกเลยนะครับครั้งแรกตั้งแต่เข้าวงการมาก็ได้ทำงานกับฮอนด้าแล้วครับก็ดีใจที่ได้เจอกันมาเรื่อยๆครับขอบคุณมากครับอย่างวันนี้เปิดรถสวยมากครับ CL ครับผมมีรุ่น300กับ500นะครับก็เป็นรถที่สไตล์ผมรุ่นเลยอะครับมองเห็นแล้วก็คือแบบอยากจะได้เป็นเจ้าของครับผมอย่างเราได้ลองขับเลยครับลองขับแล้วครับขับดีมากครับเป็นยังไงก็คือมันหน้าตามันคือสแครมเบอร์ครับคือมันไปได้ทุกที่แต่ขับในเมืองอย่างเดียวก็หล่อได้ครับก็สวยได้แล้วถ้าเกิดว่าจะไปตั้งแคมป์ไปเที่ยวกับเพื่อนต่างจังหวัดก็เป็นเรื่องที่มันไปได้หมดอะครับแล้วสำหรับวันนั้นมันตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์หรืออะไรไหมครับแน่นอนครับก็ความจริงแล้วสำหรับผมความสวยงามสำคัญครับมันที่สวยมากครับแล้วก็ความแรงก็อยู่ในเกณฑ์ที่ได้เลยครับไปไหนก็ได้แล้วก็แรงไม่แพ้ใครแน่นอนครับ300ซีซีหรือ500ซีซีก็ได้หมดครับสีอย่างเงี้ยครับเราชอบสีผมชอบสีส้มผมชอบสีส้มครับเพราะว่ารถมอไซค์ผมชอบสีที่มันสว่างสว่างหน่อยและนี่ของแต่งเยอะมากเลยครับลองไปดูกันได้ครับมีหน้ากากมีท่อพิเศษเยอะมากรับรองว่าคอมอเตอร์ไซค์นี่ชอบแน่นอนครับเพราะว่าเราไม่ค่อยมีมอเตอร์ไซค์รุ่นที่เป็นรุ่นกลางความใหญ่แบบนี้ออกมาบ่อยๆอย่างเรื่องแบบความปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยก็มั่นใจเลยเนาะความปลอดภัยของรถมั่นใจอยู่แล้วเพราะเป็นคันได้Honda ก็ยอดขายเยอะที่สุดนะในบรรดามอเตอร์ไซค์แล้วก็ตัวความปลอดภัยของส่วนตัวจำเป็นครับทุกคนจะต้องใส่คอลเลคชั่นใส่รองเท้าที่ดีใส่หมวกแน่นอนใส่ถุงมือก็มันเป็นการป้องกันส่วนตัวครับความพิเศษวันนี้มันมีอะไรไหมครับนอกจากรถมีคอลเลคชั่นอะไรพิเศษมีคอลเลคชั่นของทางอีกรุ่นนึงนะครับที่เขาไปร่วมกับ Marvel แล้วก็ร่วมกับ Minion นะครับซึ่งผมก็เห็นแล้วก็ก็แปลกตาดีครับแต่ว่าตัวผมเองกับคุณเฟยดูแลเรื่อง CL ครับซึ่งเป็นรถที่เราชอบหน้าตากับมันของมันอยู่แล้วครับอย่างเรื่องราคาของราคาของรถเหรอครับผมไม่มั่นใจครับต้องถามทาง Honda ดีกว่าครับขอโทษด้วยเดี๋ยวพูดแล้วผิดครับแล้วเราจะแบบจับจองเจ้าของก็คิดว่าน่าจะมีสักคันนึงครับผมก็ฝากด้วยนะครับ CL 300 500นะครับผมก็เป็นตัวใหม่จาก Honda แล้วครับเป็นตัวที่เรียกว่าตอบโจทย์วัยกำลังมันเลยแล้วกันไม่ใช่วัยรุ่นอย่างเดียวนะครับเป็นทุกวัยครับที่อยากจะออกไปท่องเที่ยวกับเพื่อนๆหรือว่าขี่สวยๆในเมืองก็ทำได้ครับผมลองมาดูกันก่อนขอบคุณมากครับครับ